นี่นอนดูนะจ๊ะYouTube เนี่ยชื่อ Oxygen Official นะฮะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เลือกเปิดมาดูรีแอคชั่นช่องเรานะฮะก็ฝาก Subscribe กันติดตามแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นของเราแชร์ไปให้แฟนคลับได้เห็นว่าเรามานั่งรีแอคชั่นอยู่ตรงนี้กับเทเลอร์เหรอฮะวันนี้ใช่แล้วซีรีส์ใหม่จะมาเดือนกระดกกระแดกกระดกกระดานะคะมาแล้วเนี่ยกับซีรีส์รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวจ้ะชื่อรู้เลยว่าต้องเข้าครัวหรือเปล่าไม่นี่ รู้เหรอว่าทำกับข้าวทำอาหารอะเริ่ม5กรกฎาคมทุกวันศุกร์4ทุ่ม15ทางช่องวัน31นะแล้วก็ย้อนหลังทางอันคัทเนาะเดิมเลยคิงออฟมาคิงออฟอันคัทไอชีอีตลอดกาลชื่อเรื่องก็บอกอยู่ว่ารักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวแปลว่าให้ใช้ถั่วงอกถั่วงอกแทนเป็นเรื่องของถั่วแตบอะไรเงี้ยผัดกะเพราอ่ะพี่นิวเมนูยอดฮิตของประเทศไทยหรอปกติผัดกะเพราชอบกินผัดกะเพราอะไรกะเพราหมูสับอะไรอย่างงั้นใช่ไหมไก่เงี้ยหมูกรอบแต่หมูกรอบได้ใส่ไข่ดาวไหมหมึกได้เออแล้วใส่ผักเข้าไปได้ไหมกะเพรามีข้าวโพดอ่อนแม่ค้าก็ชอบใส่มั่วๆอยู่แครอทโอ้แล้วแต่เนาะถ้าเจอมั่วยามั่วมากก็มาครบเลยกะเพราอย่างใดได้ไหมชอบไหมเลิฟหรือเปล่าก็จะมีคนที่ไม่เป็นไรก็ยังคนรับได้มีคนที่ชอบมีคนกินได้บางคนชอบด้วยนะใส่ผักอย่างอื่นแต่บางคนก็จะมีเหมือนพอมาเจอกะเพราที่ดีคือกะเพราที่ใส่แต่ใบกะเพราเท่านั้นมันก็จริงสูตรโบราณมันก็อย่างนั้นแหละไม่ฉะนั้นเรื่องราวก็ประมาณนี้ก็จะเป็นเรื่องของเซฟประสันคนหุงข้าวเออทำอาหารมีคนเนื้อคือกินผัดกะเพราที่แบบเป็นยังไงคนมากินข้าวโอ้ที่กินแต่ใบกะเพราก็เห็นว่ามีการเข้าไปล้วงลับในห้องครัวกันหรือเปล่าไม่กินใบอื่นเลยกินแต่ใบกะเพราก็ไม่รู้ว่าจะล้วงอะไรกันบ้างยังไงล้วงหยิบใบกะเพราล้วงหยิบใบกะเพราเทเลอร์มาแล้วไปดูกันเลยนะฮะรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวจ้ะรอบนี้จะต้องมีคนถูกคัดออกหนึ่งคนถ้าไม่อยากให้เป็นตัวเองก็พยายามให้เต็มที่ครับเชฟครับเชฟร้านผัดกะเพราเตรียมไปทอดใหม่ลูกค้าจ่ายเงินมามื้อละหลายพันพวกคุณจะทำส่งๆแบบนี้เหรอสายใหญ่อร่อยป้าเมื่อกี้คืออร่อยฉันอุตส่าห์ยัดแกให้ไปแคสงานไอ้วานแล้วยังมีหน้ามาขอให้ฉันช่วยจ่ายค่าไฟห้องอีกแล้วมึงจะอยากมาออดิชั่นทำอาหารทำไมวะมึงอยากเป็นเชฟหรอกูอยากได้เงินมึงต้องเข้าไปปิดบังตัวตนเพื่อหลอกลวงเชฟอันดับหนึ่งของประเทศเลยมึงคุณเป็นทั้งนักแสดงและนายแบบครับผม acting ดีนะครับแบบนี้คุณแบบนี้เนี่ยหรอวิจารณ์เก่งก็ถ้ามึงผ่านรอบออดิชั่นเข้าร้านเชฟโอ๊กได้มันจะมีเหตุผลอะไรวะไอ้นายคุณแน่เลื่อนมันจะมีจ้างมึงเขาคือเชฟโอมขอต้อนรับเข้าสู่การคัดเลือกหาผู้สืบทอดร้านกะเพราร้านนี้ไม่หลอกกันหมดเลยถ้าใครชนะก็ขอซื้อกิจการผมไปได้เลยพวกคุณต้องทำเมนูต่อไปภายใน5นาทีถ้าคิดว่าเล่นขายของกลับบ้านไปได้เลยคุณกล้าเรียกสิ่งนี้ว่าอาหารได้ยังไงหมูไม่สุกรสชาติก็ห่วยแตกถ้าคิดจะมาทำเล่นๆออกไปเลยเชฟอะไรดุอย่างหมาเป็นเชฟแต่ไม่ดูแลมือตัวเองหนักกว่านี้จะทำอาหารยังไงไอ้วานมึงคิดอะไรของมึงอยู่วะเงินกับความรักอ่ะกูเลือกความรักแต่มึงอ่ะไปสารภาพบาปกับเชฟเขาแล้วใช่ไหมว่ามึงเป็นนาตาชาให้คุณเมทัศอ่ะผู้ชายก็ใช้คำว่านาตาชาได้เหรอทำไมกลายมาเป็นอย่างนี้ทำไมกลายเป็นฉันวันไหวหรือฉันรักเธอไปลายังวะไม่ใช่คนกินเป็นเชฟกับเอ็กซ์คลูซีฟสวัสดีครับคุณเมทัศวันนี้ผมมารับหน้าที่เป็นนักกายภาพดูแลคนหนึ่งครับเป็นไรเปล่าไม่ต้องมายุ่งกับผมคุณเนี่ยควรจะมีใครสักคนมาเฝ้าดูแลคุณบ้างว้าวว้าวคุณดีเฮ้ยมันเลิศว่ะไปดิเด็กขึ้นโอ้ยังโอ้ดีห้ามใจไว้ไม่คิดกับเธอบอกไม่ได้หรือไม่ยอมบอกเดี๋ยวคุณก็ต้องบอกผมทุกเรื่องอยู่ดีคุณปิดบังอะไรผมไม่ได้ผมไม่เคยรักใครเท่าเชฟเลยนะครับมันแซ่บเนาะไม่ใช่อาหารอ่ะว้าวมันจะเลือกโกกกันในครัวดึงงั้นเราลองทำผัดกะเพราที่ใส่ถั่วฝักยาวดีไหมครับแบบนั้นพี่อบคงทำไม่ได้หรอกค่ะพอเข้าสวยแพ้ถั่วฝักยาวงั้นใส่ถั่วฝักสั้นไหมครับใส่ถั่วฝักสั้นไหมครับจบแล้วสั้นๆก่อนที่ซีรีส์จริงจะมาเป็นไงมูดซีหลอกอะไรกันอะพระเอกหน้าเหมือนนี้เลยอะ
ไปทางเพจของกงอ่ะโอ้หล่อเกินอ่ะเชฟโอบโอบโอบกอดเนี่ยโอ้ชื่อเขาคือเข้มๆเงี้ยน้องใส่ลาบโอ้หล่อเกินแล้วก็ส่วนนายเอกของเราเป็นน้องประมาณตัววุ่นวายอย่างงี้ตัวเล็กมั้ยตัวเล็กตัวน้อยวุ่นวายครัวเขาอย่างงี้แล้วก็มีน้องเบนรับบทเป็นคุณเมทัสที่เป็นอ่าเข้าใจแล้วก็คุณหมอคือกาฟิลรับบทกายภาพอ่ะนะใช่แล้วครัวนี่อยู่ไหนอะคะขอโทษร้านเอ่ยเราจะเจอได้ไปที่ไหนที่ไม่ด่ากันแล้วหล่อขนาดนี้เออก็ทำบรรยากาศละครให้ดูนะดูเนาะก็ตัดต่อให้เราอยากดูแหละรู้สึกเห็นมูดแห่งความแอบจริงจังนิดหน่อยก็ชีวิตคนทำงานแหละแล้วก็มีความย้อมให้มันดูครึมครึมนิดนึงจริงจังมันดูแบบหลอกกูปะเนี่ยเออเทเลอร์หลอกเทเลอร์หลอกปะเนี่ยถึงเวลารักกันใส่ๆหรอไม่ไปใส่อะด้วยเรื่องแหละมันต้องจริงจังแหละมีการแบบไปสืบข่าวราชกรราชการรับเป็นนาตาชงนาตาชาโรมานอฟอะไรด้วยนะมันก็มีจังหวะเข้าพระเข้านางเข้าได้เข้าเข็มนี่มันก็ดูเคมีเจมันได้เนาะต้องบอกว่าคู่นี้ก็คือเขามาจากเรื่องนึงก่อนหน้านี้ก็คือพีทเบฟก็มีความที่คนก็ชงว่าแบบเอ๊ะยังไงมันจะมีคู่เรื่องต่อไปไหมนี่เขามาแล้วกับเรื่องนี้แฟนคลับก็น่าจะตามมากรี๊ดมาการ์ดกันเยอะอยู่แฟนๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องดีแอคชั่นอย่างพวกเรานะฮะพิมพ์ให้กำลังใจกันได้นะฮะหรือว่าแชร์ปัดวิวเยอะๆให้แฟนๆได้เห็นแล้วกันว่าเรามานั่งดีแอคชั่นกันอยู่ตรงนี้ก็อยากจะดูไหมซีรีส์เต็มมาฮะมาหน่อยกันซีมาขายเรื่องนี้หน่อยซีดีอย่างไรมาเชียร์กันหน่อยนะฮะแล้วก็ฝากออกซิเจนออฟฟิเชียลนะฮะกดไลค์ subscribe กันติดตามทุกแพลตฟอร์มของเรานะฮะปัดวิวกันนะฮะปัทวิทย์กันนะฮะยังไงนี่เราดูจะกลับมาใหม่กับจักรวาลวายที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายWhat?